วันนี้เท็ดดี้และก็เชฟประจวบนะครับจะมาทำเมนูอร่อยๆ อย่างมะเขือยาวโรครับไส้ของเราจะเป็นหมูกุ้งแล้วก็กุนเชียงนะครับค่อยๆม้วนเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูมะเขือยาวโรครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับไปดูว่าเมนูที่เท็ดดี้ชื่นชอบมากๆเลยในวัยเด็กนะฮะก็คือฟรุตพายนั่นเองครับโหชอบกินมากอร่อยแบบนี้ทำขายเถอะก็เลยออกมาเป็นฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับในแบรนด์ฟรุตตามิน่านี้นั่นเอง